ในวันนี้ตัวของเจมส์คาเมรอนครับก็มีเรื่องหวั่นใจขึ้นมาเรื่องหนึ่งครับแกกลัวครับแกกลัวว่าอวตารเนี่ยมันจะขาดทุนอวตารภาค2เนี่ยมันจะขาดทุนด้วยเหมือนกันหนังตะลุงฮอตนิวสำหรับใครที่เป็นแฟนๆภาพยนตร์เนี่ยน่าจะเคยได้ยินชื่อของคุณปู่เจมส์คาเมรอนเจมส์คาเมรอนเนี่ยคือผู้ที่กำกับไททานิคผู้ที่กำกับอวตารนะฮะอวตารที่ไอตัวสีฟ้าๆอยู่ดาวแพนโดร่าที่มันร้องนั่นแหละนั่นแหละนะฮะอวตารที่อยู่บนดาวแพนโดร่าตัวสีฟ้าๆนั่นแหละครับเขากำลังจะมีภาค2ครับแล้วก็ตัวของเจมส์คาเมรอนเนี่ยเขากำลังถ่ายทำภาค2กันอยู่ซึ่งไอ้อวตารภาค2นะฮะอย่างที่ข่าวออกมาเรื่อยๆครับว่าอวตารภาค2เนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวที่เป็นดาวแพนโดร่านี่แหละแต่ว่าจะเป็นโลกใต้ทะเลลงไปเป็นโลกใต้น้ำครับซึ่งตอนถ่ายเนี่ยฮะถ้าเป็นการถ่ายทำปกติเนี่ยเขาจะใช้ลักษณะของการทำ CGI ใช่ไหมครับเป็นการทำ CG ครับถ่ายอยู่ข้างนอกถ่ายอยู่ข้างบนบกนี่แหละแล้วก็ไปทำ CG ให้มันผมขยับให้มันผิวไหวนะเหมือนกับว่าเราอยู่ใต้น้ำนะแต่ว่าเจมส์คาเมรอนก็เล่นท่ายากครับคือแกให้ถ่ายทำใต้น้ำจริงๆเลยนะไม่สามารถถ่ายไม่เอาถ่ายบนบกนะครับเพราะว่ามันแกบอกว่ามันไม่เนียนนะตอนนั้นก็มีทีมงานแกเสนอไปว่าทำไมไม่ถ่ายบนบกแล้วไปทำ CG เอานะมันน่าจะง่ายกว่าไหมแกก็เลยถ่ายเป็น2แบบไปเลยครับถ่ายทั้งบนบกถ่ายทั้งใต้น้ำถ่ายเป็นซีนเดียวกันนั่นแหละถ่ายให้ดูแล้วก็รูทให้ทีมงานดูเนี่ยคิดว่าไหนมันเวิร์กกว่ากันนะทุกคนก็เห็นด้วยครับว่ามันใต้น้ำมันเวิร์กกว่าจริงๆนะแกก็เลยตัดสินใจถ่ายใต้น้ำนั่นเองก็มีภาพก่อนอันนี้มีภาพของเคทวินสเลตใช่ไหมครับที่ลงไปถ่ายอยู่ใต้น้ำนะนี่น่าจะเป็นปีกไหมเป็นปีกเป็นผู้อยู่ใต้น้ำนะแต่ผมก็สงสัยนะมันจะพูดยังไงมันจะออกมาเป็นรูปแบบไหนว่าสำหรับตัวของอวตารนะแล้วก็มันอวตารเนี่ยต้องเข้าใจนะพอเป็นชาวดาวแพนโดราชาวนาวีเนี่ยมันทำเป็นชุดเป็นจุดเป็น motion capture ทั้งตัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นการถ่ายทำใต้น้ำเนี่ยมันก็จะเป็นการใช้เทคโนโลยีที่ล้ำลึกขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะฮะมีคนเคยพูดเอาไว้ครับว่าภาพยนตร์ของเจมส์คาเมรอนทุกเรื่องนะฮะมันจะเป็นหมุดหมายสำคัญในการที่จะทำให้วงการภาพยนตร์เนี่ยก้าวกระโดดไปอีกขั้นหนึ่งด้วยเหมือนกันนะอย่างอวตารเนี่ยมันออกมาตั้งแต่ปี2010ใช่ไหม2010 20กว่าปีแล้วใช่ไหมครับอวตารเนี่ยมันออกมาตอนนั้นนะฮะอวตารเนี่ยเขาใช้เทคโนโลยี motion capture เป็นเจ้าแรกๆของโลกเลยแล้วก็ทำออกมาได้อลังการงานสร้างมากใช่ไหมครับถ้าปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นภาพยนตร์ที่เป็นลักษณะของ CG ทั้งเรื่องแบบนี้เนี่ยมันจะดูลอยๆแต่ว่าอวตารเนี่ยทำออกมาได้เนียนกริบมากๆเลยแล้วก็รายได้เนี่ยเรียกว่าสูสีคู่ขี้กับ Avenger Endgame เลยนะปัจจุบันนี้ก็ชิงที่1ที่2กันอยู่นะฮะระหว่างอวตารกับ Avenger Endgame นะฮะในวันนี้ตัวของเจมส์คาเมรอนครับก็มีเรื่องหวั่นใจขึ้นมาเรื่องหนึ่งครับแกกลัวครับแกกลัวว่าอวตารเนี่ยมันจะขาดทุนอวตารภาค2เนี่ยมันจะขาดทุนด้วยเหมือนกันทำไมเจมส์คาเมรอนถึงคิดว่าอวตารมันจะขาดทุนล่ะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอวตารภาคแรกเนี่ยอย่าลืมนะฮะมันไม่ใช่ช่วงของยุคสตรีมมิ่งครับการดูภาพยนตร์เนี่ยส่วนใหญ่เลยทุกครั้งเลยคนไทยอาจจะไม่ค่อยชินแต่ว่าสำหรับแฟนๆภาพยนตร์เนี่ยเขาจะดูในโรงภาพยนตร์เท่านั้นเพราะว่าดูในโรงภาพยนตร์เนี่ยมันได้อรรถรสในการดูภาพยนตร์แบบเต็มอิ่มใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในช่วงนั้นเนี่ยที่รายได้ของอวตารมันเป็นอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยเพราะว่าเราได้ดูภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ครับแต่ทีนี้ครับเมื่อเวลามันผ่านไปเป็น10ปีเนี่ยสิ่งที่มาทดแทนการดูหนังในโรงภาพยนตร์เนี่ยก็คือระบบของสตรีมมิ่งครับทีนี้พอไอ้ระบบสตรีมมิ่งมาเนี่ยมันคือการแบ่งแยกเรื่องของรายได้จากโรงภาพยนตร์ออกไปเยอะเหมือนกันนะเยอะพอสมควรเลยนะไม่เชื่อไปถามผู้ประกอบการที่ทำโรงภาพยนตร์ได้นะฮะเมื่อมีการแย่งแบบนี้ครับมีโอกาสเป็นไปได้เลยฮะที่อวตารภาค2มันจะขาดทุนเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้อลิตาแบทเทิลแองเจิลก่อนอันนี้ที่แกเป็นโปรดิวเซอร์เนี่ยมันขาดทุนยับไปแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นครั้งนี้ตัวของเจมส์คาเมรอนเนี่ยแกก็หวั่นเหมือนกันนะหวั่นกลัวเลยแหละว่าอวตารภาค2ที่แกลงทุนลงแรงสร้างมาขนาดเนี้ยแล้วก็จะเป็นมีภาคต่ออีก3 4 5อีกเนี่ยพอภาค2มันขาดทุนแล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรต่อนะฮะแต่ว่าเหตุผลที่แกตัดสินใจที่จะถ่ายทำภาค2นี้เพราะว่าตัวของเจมส์คาเมรอนครับแกชอบการถ่ายภาพใต้น้ำแกชอบถ่ายทำหนังใต้น้ำนะก่อนหน้านี้แกเคยถ่ายหนังที่เป็นแบบว่าเอาตัวเองแล้วก็ลงไปถ่ายในทะเลในจุดที่ลึกที่สุดของโลกมาแล้วด้วยนะเพราะฉะนั้นเจมส์คาเมรอนเนี่ยฮะก็
พอว่าพอบทอวตารภาค2เป็นเรื่องของโลกใต้น้ำเนี่ยแล้วก็ได้ทำหนังที่เราชอบไปเนี่ยแกก็เลยตัดสินใจที่จะทำครับแต่ว่าผมเชื่อเลยนะว่าถ้าอวตารภาค2มันออกมาเมื่อไหร่นะฮะผลตอบรับเนี่ยมันต้องดีกว่าภาคแรกแน่นอนนะเพราะว่าตัวของเจมส์คาเมรอนครับด้วยชื่อพ่วงกับเนี่ยการันตีผลงานคุณภาพแน่นอนนะฮะสำหรับใครที่เป็นแฟนๆของภาพยนตร์ของเจมส์คาเมรอนนะเรื่องนี้ไม่ควรพลาดแน่นอนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง Alexander Channel